สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เราอยู่บ้านกันนะฮะจะพาทุกท่านมาทำเมนูเพื่อสุขภาพนะครับก็คืออัญชันน้ำผึ้งมะนาวเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสุดฮิตที่เราเวลาอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะทำเครื่องดื่มกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดอกอัญชันเนี่ยเริ่มดกอีกแล้วเราก็จะไปเก็บดอกอัญชันริมรั้วนะฮะจากนั้นก็เอามาล้างน้ำแล้วก็เอาไปต้มให้เดือดเลยนะครับต้มดอกอัญชันจนมันตกสีเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วเราก็กองนะครับผมกองเอาแต่น้ำดอกอัญชันที่เป็นสีน้ำเงินเข้มส่วนกากดอกอัญชันที่มันตกสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไปนะครับหลังจากที่เรากองแล้วเนี่ยเราก็เทใส่เขาเรียกว่าตัวทำน้ำแข็งที่เป็นก้อนๆนะครับแล้วก็เอาเข้าช่องฟรีซของน้ำแข็งเราจนมันได้เป็นก้อนน้ำแข็งนะครับส่วนน้ำที่เหลือเนี่ยเราก็ยังเอาน้ำดอกอัญชันเนี่ยไปแช่ข้าวเหนียวแล้วก็นึ่งก็ได้เป็นข้าวเหนียวดอกอัญชันที่เป็นสีน้ำเงินน่ารับประทานน่ากินมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยระหว่างที่เราทำเครื่องดื่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวหนังสือด้วยนะครับก็คือดิ้นรนจนรวยนะหนังสือเล่มนี้นี่นะเป็นหนังสือ Business for Bohemian นะครับผมหนังสือเล่มนี้เพิ่งอ่านจบเป็นหนังสือที่ดีมากเพราะว่าสำหรับมนุษย์โบฮีเมียนนี่เขานิยามคำใหม่เป็นพวกที่แบบชอบอิสระโบฮีเมียนนะครับแล้วก็สอนวิธีทำธุรกิจนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมารีวิวหนังสืออ่านหนังสือกันเนี่ยก็จะมารังสรรค์เมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพวันนี้นะครับก็คืออัญชันน้ำผึ้งมะนาวนะฮะรับประทานกับธัญพืช9ชนิดนะครับผมแบรนด์วีชัยบล็อกเกรนนะฮะกับกระป๋องนี้นะครับผมของยังไม่มาก็เลยยังไม่ได้ขายนะฮะกระปุกละ199นะครับตอนนี้รอส่งจากโรงงานก่อนนะครับถึงจะได้มาไลฟ์สดขายของกันนะฮะตอนนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเราวันนี้นะฮะกับเมนูอยู่บ้านง่ายๆนะครับผมใช้ชีวิตให้สุนทรีแล้วก็มีความสุขนะครับผมหาความสุขง่ายๆจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะฮะป่ะรุ่ยสำหรับวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นแก้วเปล่านะครับมะนาวใช้มะนาวไม่มีเมล็ดนะครับนี่มะนาวที่เราจะใช้วันนี้นะครับเป็นนี่มะนาวนะฮะแล้วก็น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งก็แบรนด์ทั่วไปได้เลยนะฮะไม่จำกัดว่าจะต้องใช้ยี่ห้อนี้นะฮะน้ำเปล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นอัญชันที่ถูกฟรีซเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เราบิดหน่อยนึงนะฮะบิดหน่อยให้มันแตกๆหน่อยนะครับมันจะได้เข้าง่ายๆเราต้มกันเมื่อคืนนี้เลยนะฮะต้มแล้วก็ฟรีซข้ามคืนมันก็จะได้เป็นก้อนๆน้ำแข็งแบบนี้โอเคนะครับเราจะมาทำกันเลยนะฮะเริ่มจากลำดับแรกเนี่ยให้เราบีบมะนาวลงไปใส่ตัวแก้วเรานะครับเอาช้อนออกมาวางไว้ตรงนี้นะบีบมะนาวลงไปเลยนะครับผมใช้มะนาว1ลูกเต็มๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ออกเปรี้ยวๆหน่อยนะฮะมะนาวนี่นะหอมมากเวลาเราบีบลงไปมันก็จะฟุ้งกระจายนะฮะใช้มะนาวสดๆเลยนะครับมะนาวสดๆบีบมะนาวลงไปน้ำผึ้งนะครับเราจะใส่น้ำผึ้งลงไปเท่าที่เราต้องการเลยนะฮะใส่น้ำผึ้งลงไปชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะฮะผมใส่สักหน่อยนึงประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็คนนะครับผมคนให้เข้ากันนะฮะมันจะน้ำผึ้งมันจะไม่ค่อยละลายเราต้องเติมน้ำอุ่นลงไปนะครับเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำอุ่นลงไปน้ำอุ่นก็จะใช้ตัวไออันนี้นะฮะเดี๋ยวเก็บอันนี้นิดนึงนะครับผมพอเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กดน้ำอุ่นลงไปหน่อยนึงเป็นน้ำจากกระติกน้ำอุ่นเรานี่แหละนะฮะไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็คนนะครับมันจะเป็นสีแบบนี้ใกล้แล้วนี่สวยงามมากจะเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยนะฮะโอเคตอนนี้มะนาวแล้วก็น้ำผึ้งเรานะครับเริ่มละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกพอแล้วครึ่งนึงนะครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ของเราก็คือพระเอกนะครับก็คือตัวนี่อัญชันนะครับอัญชันเราก็จะเติมน้ำแข็งอัญชันลงไปนะครับใช้มือแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราทำกินคนเดียวนะแต่ถ้าเราทำขายๆมันก็จะทำแบบดีหน่อยนะนี่เป็นก้อนน้ำแข็งนะครับเราใส่ลงไปเลยมันก็จะเห็นไหมเริ่มตกสีละนี่มันจะกลายเป็นสีม่วงทันทีนะครับ
โอ้ดีใจมากมันจะเต็มพอดีเพราะว่าน้ำแข็งก็ทำให้อันนี้เราเต็มพอดีนะครับเราใส่เยอะๆหน่อยโอเคเห็นไหมสีสันสวยงามมากนะครับพร้อมแล้วที่จะให้เราได้รับประทานกันมาเดี๋ยวมาชิมกันสดๆเลยครับผมตอนนี้เครื่องดื่มของเราก็เรียบร้อยนะครับผมอันชันน้ำผึ้งมะนาวนี่ข้างล่างจะเป็นน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งนะครับข้างบนก็จะเป็นอันชันแล้วมันจะเป็นเฉดสีที่ค่อนข้างสวยจะให้โทนสีชมพูม่วงขาวนี่เป็นโทนสีแห่งความรักความหวังแล้วก็ความหรูหรานะฮะสีม่วงก็ให้ความรู้สึกแบบความหรูหรานั่งอยู่ตรงนี้นะได้กลิ่นหอมของดอกกระเจียวดอกกระเจียวเราปลูกเองเป็นดอกกระเจียวสวนนะครับที่เราซื้อหัวมันมาตอนนั้นที่เราปลูกกันนะครับมันออกดอกเยอะมากพอเรากินไม่ไหวเนี่ยเราก็จะเอามาประดับเอามาไหว้พระมั่งเอามาประดับโต๊ะกินข้าวเอามานี่ไงเอาเป็นป๊อปเป็นประดับฉากให้ฉากเรามันดูน่าสนใจก็จะเป็นดอกกระเจียวนะครับดอกอัญชันดอกนี้ดอกอัญชันที่เก็บมานะครับผมแล้วก็ดอกเกศวานะส่วนอันนี้หลายคนอยากรู้แอบถามมามันเป็นลูกสนนะครับลูกสนที่เขาขายกันบนดอยถ้าเราไปเที่ยวดอยผาหมีดอยผาฮีดอยช้างมูบเนี่ยเขาจะขายข้างทางเลยอันละ5 บาท 10 บาทนะครับซื้อมาประดับมันจะได้เห็นอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาความสวยงามดอกไม้ภูเขาอะไรมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นนะฮะมาชิมกันก่อนนะมาชิมกันนี่เครื่องดื่มนะครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะฮะเดี๋ยวคนก่อนพอยิ่งคนเนี่ยมันยิ่งตกสีนะฮะมันยิ่งสวยเห็นไหมสีมันยิ่งสวยให้เราคนอ่ะมาชิมกันนะครับชิมกันอร่อยมากชื่นใจโอ้แม่เจ้าอร่อยแล้วก็มันหวานแบบมันไม่หวานมากมันไม่หวานดูมันหวานกำลังดีเปรี้ยวนิดนึงนะฮะแล้วก็โอ้อร่อยมืออาชีพเลยนะเนี่ยเปิดร้านคาเฟ่ได้เลยนะเพราะมันอร่อยมากยิ่งกินกับถั่วนะครับกินกับธัญพืช9 ชนิดแบรนด์วีชายบ็อกนะครับนะนี่ยิ่งเข้ากันข้างในก็จะมีธัญพืชค่อนข้างเยอะมีเม็ดอัลมอนด์มะม่วงหิมพานต์ทานตะวันฟักทองลูกเกดโอ้เยอะมาก9 ชนิดนะครับมี9 ชนิดนะฮะอร่อย กินเข้ากันมากนะฮะกับน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรเราไปกินตามร้านอาหารต้องบอกว่าแก้วนึงเนี้ย50 บาท 60 บาทนะครับน้ำพวกเนี้ยทั้งที่มันทำง่ายมากแล้วก็เราอยู่บ้านแล้วก็ทำจำลองเป็นคาเฟ่ย่อยๆนะฮะโซนี่จะเห่าอยู่บ้านแล้วก็สามารถจำลองบ้านเราเนี่ยให้เป็นคาเฟ่ย่อยๆได้นะครับก็ทำเมนูง่ายๆแล้วไปเก็บมาจากสวนแล้วก็ซื้อมะนาวไม่กี่บาทก็ได้เป็นน้ำอัญชันมะนาวเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับกินดีก่อนเอออร่อยนะเนี่ยต้องนี่เคยไปกินร้านหนึ่งเนี่ย80 บาทอันชันน้ำผึ้งมะนาวนะฮะแล้วมันรู้สึกว่ามันรสชาติมันไม่ใช่มันไม่ค่อยเข้มข้นมันไม่เหมือนเราทำเองพอเราทำเองนี่คือได้รสชาติจริงๆของเราเลยนะฮะมาเดี๋ยวมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับนี่หนังสือเล่มนี้หนังสือที่เพิ่งอ่านจบนะครับผมหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าดิ้นรนจนรวยนะฮะหรือว่าBusiness for Bohemian Bohemian ก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบอิสระไม่ชอบเป็นลูกน้องใครเป็นมนุษย์แบบสายชิวๆแล้วก็เลือกทำธุรกิจที่ตัวเองหาเงินจากสิ่งที่ตัวเองรักหาเงินจากสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับผมหรือหาเงินจากที่พร้อมกับพัฒนาตัวเองไปด้วยแล้วก็หาเงินไปด้วยเขาบอกไว้ประมาณนี้นะฮะและที่ผมชอบมากคือเขาจะบอกขั้นตอนต่างๆหมดเลยตั้งแต่ว่าวิธีคิดของการทำธุรกิจการวางแผนการใช้ตัวสเปซชีทหรือว่า Excel เนี่ยมาช่วยในการทำธุรกิจนะฮะการเปิดร้านการค้าขายรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตัวธุรกิจเรานะฮะเจ้าของคนที่เขียนหนังสือเนี่ยเขาทำธุรกิจเป็นร้านคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟพร้อมๆกับเปิดเป็นร้านหนังสือด้วยพูดง่ายๆเป็นคาเฟ่บุ๊กเป็นคาเฟ่ร้านหนังสือแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วเขาไปจัดอีเวนต์จัดงานสัมมนาแล้วก็งานพวกสอนปรัชญาโบราณต่างๆนะครับเขาก็เลยเอาสิ่งที่เขาชอบเนี่ย
มาหารายได้มาหาเงินถือว่าโอเคเลยนะฮะผมใช้เวลาอ่านจบประมาณสัก1สัปดาห์อ่านในช่วงเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะฮะชอบมากรู้สึกว่ามันมีคำมีคีย์เวิร์ดหลายๆคำที่หนังสือเนี่ยสอนเราแล้วก็บอกเรานะฮะที่ผมชอบมากๆคือว่าถ้าเราไม่ปล่อยอะไรออกสู่ตลาดบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะต่อให้เราเรียนธุรกิจขนาดไหนอ่านหนังสือเยอะขนาดไหนถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็สูญเปล่าผมก็เลยรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้ปล่อยสินค้าบางอย่างออกสู่ตลาดนะนั่นก็คือธัญพืช9ชนิดตัวนี้นะแรงบันดาลใจเลยมาจากหนังสือเล่มนี้ว่าเราลองทำธุรกิจอะไรบางอย่างไหมนะครับเพื่อสิ่งที่เขาขายเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่2ข้อก็คือสวยงามแล้วก็มีประโยชน์สวยงามแล้วก็มีประโยชน์นะครับเขาก็เลยเลือกทำธุรกิจนี้สายชิวๆช้าๆไม่ได้ออกไปไหนช่วงนี้แดดมันร้อนเพราะว่ามันน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วหน้าหนาวเนี่ยกลางวันมันจะสั้นกลางวันจะสั้นหน่อยเพราะว่าจะเร่งให้พืชเนี่ยออกดอกให้ต้นข้าวออกดอกแล้วก็ออกรวงเร็วนะฮะพูดง่ายคือบางที5โมงเนี่ย6โมงเนี่ยค่ำแล้วแป๊บเดียวไม่เหมือนหน้าฝนที่กลางวันมันจะยาวนะฮะเพื่อให้พืชมันได้สังเคราะห์แสงพอเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยกลางวันแป๊บเดียวสั้นนะฮะอากาศก็จะเย็นในช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะก็ปลายฝนต้นหนาวหลายๆคนก็เริ่มจัดทริปวางแผนการออกท่องเที่ยวแล้วจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในอีกจังหวัดนึงที่หลายคนมาสัมผัสความหนาวตามยอดดอยต่างๆภูชี้ฟ้าภูผาฮีดอยผาหมีดอยปางขอนดอยช้างหลายๆดอยของจังหวัดเชียงรายก็เริ่มอากาศเย็นนักเที่ยวก็เริ่มมาก็คึกคักกันนะฮะเศรษฐกิจในช่วงนี้ถ้าคนมีเงินนะนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้หนังสือเล่มนี้ดีมากมันเป็นหนังสือพวกโบฮีเมียนโบฮีเมียนคือพวกมนุษย์อิสระที่ไม่ชอบเป็นลูกน้องใครเขาจะออกมาสร้างธุรกิจของเขาเองแล้วก็หาเงินจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นชอบเปิดร้านกาแฟชอบสอนกีตาร์ชอบเล่นโยคะอย่างเงี้ยเขาจะหาเงินจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อเติมเต็มจิตใจเติมเต็มความต้องการความหมายปรัชญาชีวิตของตัวเองที่ออกค้นหาอยู่นะฮะก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดีนะฮะถามว่าอะไรที่ผมชอบมากสุดชอบหมดเลยผมชอบคีเขาเรียกว่ามันจะเป็นดอกจันดูตลอดเวลาหนังสือเนี่ยมันบางทีก็อยากจะขายต่อหนังสือมือสองแต่ว่ามันขายไม่ได้เพราะเวลาอ่านไม่ได้ผมจะขีดเต็มไปหมดเลยมันก็จะลายตานะฮะเขาถามว่าทำไมคุณต้องเปิดกิจการของตัวเองคุณเอาเงินไปทำอะไรอะไรเงี้ยการไล่ล่าหาเงินจากธุรกิจเหมือนติดบ่วงเพราะคุณจะมองไม่เห็นปลายทางเลยจะมีคนที่มีเงินมากกว่าเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับผมเขาบอกว่าธุรกิจของเราคือวิธีการสื่อสารแล้วก็สร้างโอกาสในการใช้ชีวิตให้กับคนเป็นวิธีคิดแล้วก็วิธีสื่อสารแผ่ออกไปวิธีคิดของการทำธุรกิจนะครับผมบางทีหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยก็จะให้เหมือนจิ๊กซอที่มันมาต่อกันนะฮะเราอ่านไปได้แล้วก็เก็บใส่ในสมองในความทรงจำของเราแล้วอีกหน่อยเนี่ยพอเรามีความรู้เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถพูดอธิบายอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะฮะวันนี้กับเครื่องดื่มแล้วก็รีวิวหนังสือแล้วก็อยู่บ้านชิวๆนะฮะลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตาม Subscribe ช่อง Vichai Box แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ Vichai Box นะครับผมธัญพืชอบกรอบ9ชนิดนะฮะมีติดบ้านติดครัวติดอะไรไว้ดีกว่าไม่มีนะฮะเวลาหิวก็หยิบมารับประทานกันรับรองอิ่มอยู่ท้องแล้วก็ไม่อ้วนนะฮะสายสุขภาพนี้ตอบโจทย์มากไม่เฉพาะสายสุขภาพสายขี้เหล้าก็ได้นะก็เอาไปกินกับแก้มก็ได้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวรออีกสักหน่อยทางโรงงานกำลังส่งมานะฮะน่าจะได้มาไลฟ์สดขายของกันนะฮะวันนี้ลาทุกท่านแล้วนะครับไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะสวัสดีครับ